ในรัฐธนูมนูน60ที่เราดําเนินการมาในครั้งที่แล้วเนี่ยนายกไม่เคยได้ไปดีเบตเลยแม้แต่เวทีเดียวนะครับได้รับเสียงเข้าไปในสภาก็น้อยกว่าพรรคการเมืองอื่นแต่ปรากฏว่าเขาใช้กลไกอย่างอื่นที่ถูกซ่อนไว้ในรัฐมนูญปี60ครับในการที่มาจูงใจสสเนี่ยให้ไปเลือกกลุ่มที่ได้ที่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งเนี่ยน้อยเขาทําตัณฑ์การโหวตในสภาแล้วครับถ้าเกิดเราเลือกตั้งด้วยระบอบประชาธิปไตยปกตินะครับอย่างที่ ประเทศที่เจริญแล้วเขาทากันเนี่ยเราจะเห็นว่าสอสอก็จะเลือกกันตามเสียงข้างมากนี่แหละครับแต่พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีกลไกต่างๆเดี๋ยวสอวอจะมาเลือกทางนี้เดี๋ยวคุณไปจะมีปัญหานอกจากการที่จะไปสั่งองค์กรอิสระที่ฝังลากลึกลงไปตั้งแต่ที่ตัวเองรัฐประหารมาจนกระทั่งเข้ามายอมตัวเป็นประชาธิปไตยลงเลือกตั้งเนี้ยเขาสั่งไว้หมดแล้วที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเลยจริงๆรู้ทุกเรื่องฮนะถ้าเราจําได้นะครับตั้งแต่รับผลปีหกศูนย์ออกมานักการเมืองที่คลอนอง คำแรกที่ออกมายืนยันเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราคือเหมือนกับช่างตัดเสื้อครับแทนที่จะตัดให้ประชาชนใส่แทนที่ให้เป็นสูตรของประชาธิปไตยที่สง่าง,งามเขาไปตัดให้มันเอียงไปทางเครื่องแบบทหารตัดให้เป็นลายพลางแล้วก็เอามาบังคับให้ประชาชนต้องสวมใส่ตอนที่เราไปวตรัฐธรรมนูญเขาก็มายืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้วตโด,ดยพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปทบทวนความจำให้ดีนั้นเนี่ยตอนที่หวตรัฐธรรมนูญนี้ เราจะเห็นนะครับว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปรณรงค์ในการเห็นด้วยไม่หรือไม่เห็นด้วยเลยคือเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เลือกคุณก็ไม่ได้เลือกตั้งถ้าคุณไม่ไปโหวตคุณไม่ได้เลือกตั้งต้องไปรอกันอีกไปอะไรกันอีกทุกคนก็บอกอยากเลือกตั้งบอก,เล,อกเลือกไปก่อนแล้วเดี๋ยวแก้จนป่านนี้ก็ยังไม่แก้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของประชาชนนะฮะเมื่อสองลุงแตกกันฮะอย่างที่เราเราเคยดีนะฮะถึงเวลาเขาจะแย่งสมบัติกันเขาก็จะทะเลาะก,กันตอนเนี้ก็เป็นคนเดียวเลยในหว่าไม่แบ่งชั้นชั้นอยากจะเป็นบ้าง ก็มาแยกกันอาจจะเป็นที่มีหมายอันดีถ้าเขาแตกกันจริงนะครับแต่ผมเชื่อว่าแตกกันเพื่อแย่งคะแนนแล้วก็ชิงกันเป็นแกนนาแต่ในที่สุดก็จะไปรวมกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไทยสร้างไทยพูดชัดๆเต็มๆนะครับแล้วก็ไม่มีการกลับไปกลับมาจุดยืนชัดเจนครับถ้าเกิด2ลุงนะครับคนใดคนหนึ่งที่เขาบอกว่าได้มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี99% 1ล้านเปอร์เซ็นต์ไทยสร้างไทยยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านและเราเชื่อว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพมากกว่าการไปฝืนใจร่วมกับเผด็จการคร เราจะสื่อสารจากพินกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาแล้วจะไม่มีครับมาบอกว่าผมจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไหนยืนยันอีกทีสิดูปากผมนะครับผมพูดช้าชาผมจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเข้าไปวันแรกก็ยกมือให้เขาแล้วเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเลยครับหรือแม้กระทั่งบางพรรคขออนุญาตพัดพิงนะครับ ที่บอกว่าคุณน้าพักบอกว่าจะไม่ไปเลือกและในที่สุดบอกว่าเออถ้าอย่างนี้ลาออกแล้วกันแล้วในพักก็เข้าไปร่วมไม่ได้ไม่ได้โทษใครว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ผมขอเรียนว่าประชาชนที่เลือกคุณไปเนี่ยจากการที่คุณบอกว่าคุณจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเลือกไปคุณเอาศรัทธาประชาชนเข้าไปหนุนประยุทธ์มันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนะครับในส่วนของทหารครับต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลครับจะบอกว่าเป็นทหารของแผ่นดินฐานของอน,นุนี้ไม่ได้ คุณคือทหารที่ต้องมาช่วยรัฐบาลทํางานนะครับแล้วไม่ใช่จ้องแต่ที่จะยึดอํานาจแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นใหญ่ในส่วนภาคประชาชนฮนะสายมูผมก็โอเคนะครับเราทําอะไรไม่ได้ก็เล่นสายมูนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องจบจําพักการเมืองที่ผมบอกครับว่าเคยหักหลังประชาชนใครเคยพูดอะไรไว้นะครับมีรัฐสภาคราวหน้าขอยืนยันว่าควรที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและทําให้เป็นฉบับประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ